มีคนเคยถามผมว่าคุณเห็นอะไรในสิริราชผมเห็นผู้คนมากมายเห็นคนไข้จำนวนมากเห็นหมอที่ไม่เคยพอสำหรับคนไข้เห็นเครื่องมือทางการแพทย์เห็นเตียงผู้ป่วยที่ยากที่จะเข้าถึงและผมเห็นจุดเริ่มของชีวิตและจุดสุดท้ายของลมหายใจภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดซึ่งกำลังจะจางหายกลายเป็นความทรงจำถูกแทนที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโครงการสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้กับคนไทยตลอดระยะเวลากว่า70ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศกนิกรของพระองค์มาโดยตลอดเชกเช่นเดียวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยโดยเฉพาะคนไข้ที่ด้อยโอกาสซึ่งพระองค์ให้ความใส่พระทัยเป็นพิเศษอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาคือโครงการสุดท้ายที่พระองค์ทรงมอบไว้สำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสและยังเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ลดปัญหาในเรื่องของการบริการและการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชเผชิญมาตลอดอาคารนี้เป็นอาคาร25ชั้นสามารถรองรับผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการได้มากกว่า 300,000 รายต่อปีและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 20,000 รายต่อปีและยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกด้วยนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารที่เราทุ่มเทเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสเพราะพระองค์อยากให้สิริราชดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและทำงานเพื่อแผ่นดินและวันนี้ผมได้เห็นพลังศรัทธาของทุกๆคนที่ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นนวมินทรบพิตร84พรรษาอาคารของคนไทยที่ทุกคนภาคภูมิใจสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขณะนี้นะคะกำลังจะเริ่มการแสดงแสงสีชุดคิดถึงพ่อหลวงสอดประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภาพนกบินเปรียบเสมือนพระศกนิกรชาวไทยที่เสาะหาแหล่งอาศัยแหล่งหากินที่ปลอดภัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารดังพระราชดำรัสของพระองค์ที่กล่าวว่าควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้นั้นด้วยตนเองเด็กในภาพคือข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ขอสัญญาว่าจะทำความดีถวายล้นเกล้ารัชกาลที่9ตลอดไปThank you.
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขึ้นครองราชพระองค์ท่านทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทยนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยประพฤติตนเป็นคนดีช่วยทำนุบำรุงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเป็นทั้งคำสอนและยังเป็นคติเตือนใจในการใช้ชีวิตค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงงานหนักและทรงดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายทรงเป็นต้นแบบให้ประสบนิกรเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทรงงานหนักเพื่อปวงประชาราษฎร์ของพระองค์โครงการต่างๆมากมายที่พระองค์ทรงสร้างพัฒนาและต่อยอดด้วยทรงห่วงใยประชาชนแม้แต่การเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนอยู่ดีกินดีทรงเป็นต้นแบบทางการใช้ชีวิตและความมัธยัสถ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและสุขอย่างพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับในพระปรีชาสามารถจากทั่วทุกมุมโลกเพียงเป็นหลักคำสอนที่พระองค์ทรงมอบให้กับประสบนิกรล้นเกล้ารัชกาลที่9ยังนำแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของพระองค์ด้วยเช่นกันและสิ่งเหล่านั้นได้สะท้อนผ่านเรื่องราวต่างๆที่ได้มีการบันทึกไว้
หลอดยาสีพระทนที่พระองค์ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษแสดงให้เห็นถึงความประหยัดลดการใช้ของฟุ่มเฟือยกังหันชัยพัฒนาหล่นเกล้าราชการที่9ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียงที่เกิดขึ้นและทรงห่วงใยประสบนิกรที่ต้องเผชิญในเรื่องดังกล่าวจึงได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียและนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคกล้องถ่ายรูปเป็นหนึ่งในภาพที่เราประสงค์นิกรได้เห็นเสมอมามักเป็นภาพที่พระองค์ทรงพกกล้องถ่ายภาพและอยู่ในอริยบทของนักถ่ายภาพไม่ว่าจะทรงเสด็จไปที่แห่งใดเสมอสื่อสารที่พระองค์ใช้ทรงงานมาโดยตลอดและพระองค์เองทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำให้การสื่อสารเข้าถึงประชาชนของพระองค์มากขึ้นโดยทรงเริ่มสนพระทัยทางด้านการพัฒนาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ล้นเกล้าราชการที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้วทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่ประสบนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วยผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ภาพชินตาประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดอีกหนึ่งภาพเป็นภาพที่พระองค์จะโน้มตัวคุกเข่าย่อตัวประทับลงไปกับพื้นดินเพื่อถามไถ่ทุกสุขชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์การทรงงานของพระองค์สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือแผนที่ที่ท่านทรงชำที่ท่านทรงใช้ในการปฏิบัติงานในทุกๆแห่งหนสถานสงงาม
วมพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงเสริมส่งสัมพันธ์ทูลเทิดเมืองไทยนั้นให้สดใสใต้ฟ้าเรืองโบราณสถานส่องงามประเทืองเกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกลภาพคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงที่มีความจงรักภักดีและผูกพันกับล้นเกล้ารัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้วทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่ประสบนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วยผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิไดที่เป็นภาพชินตาประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเป็นภาพที่พระองค์จะโน้มตัวคุกเข่าย่อตัวและประทับลงไปกับพื้นดินเพื่อถามไถ่ทุกข์สุขชาวบ้านอย่างเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์แนวคิดหรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง
ล้นเกล้ารัชกาลที่9ทรงห่วงใยประสบนิกรทุกระดับโดยเฉพาะเด็กซึ่งถือเป็นกำลังของชาติในอนาคตและพระองค์ก็ไม่เคยละเลยบทบาทสำคัญในฐานะพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์อีกด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของล้นเกล้ารัชกาลที่9เป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีมากถึง49เพลงเป็นสิ่งยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์เป็นอย่างยิ่งจากพระราชประวัติในแง่มุมต่างๆซึ่งมีทั้งเอกสารรูปถ่ายและคำบอกเล่าของผู้เคยถวายงานใกล้ชิดต่างกล่าวตรงกันว่าล้นเกล้ารัชกาลที่9โปรดการดนตรีมาตลอดพระชนชีพโดยมีพระราชดำรัสว่าการเล่นดนตรีนั้นเป็นยาขนานแท้และทั้งหมดนี้คือการแสดงแสงสีชุดคิดถึงพ่อหลวงเพื่อรำลึกและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊กศิริราช PR ค่ะThank you.